การที่เราจะสร้างบ้านเนี่ยมันมีค่าใช้จ่ายในการขอเพิ่มอีกเท่าไหร่วันนี้แมทมีคำตอบมาครับเอาละครับสำหรับคุณนะครับที่แพลนจะสร้างบ้าน ADU หรือซื้อที่เปล่าแล้วก็สร้างบ้านใหม่มาเลยนะครับค่าใช้จ่ายเนี่ยมันขึ้นอยู่แต่ละเมืองแล้วก็ขึ้นอยู่ขนาดไซส์ของบ้านนะครับมีค่าใช้จ่ายหลักๆ4อย่างครับอันดับที่1ก็คือวาดแพลนอะไรไปเรียบร้อยแล้วใช่ไหมครับคราวนี้เอาแพลนเนี่ยไปสับมิทให้กับทางซิตี้ทางก่อนที่ซิตี้เขาจะดูรีวิวดีไซน์กับแพลนเนี่ยเขาชาร์จเงินคุณไปแล้ว 1,000 เหรียญนะครับเมื่อแพลนผ่านเรียบร้อยแล้วเขาก็ส่งต่อไปที่อีกดีพาร์ตเมนต์นึงก็คือเป็นเซฟตี้ดีพาร์ตเมนต์นะครับซึ่งนัดโดนไป 3,000 เหรียญเป็นสเต็ปที่2นะตรวจสอบว่าเฮ้ยแพลนที่วาดมาเนี่ยมันจะเซฟตี้หรือเปล่ามันจะไปรบกวนเพื่อนบ้านหรือเปล่าเมื่อดีไซน์ผ่านเรียบร้อยแล้วเมื่อเซฟตี้ผ่านเรียบร้อยแล้วเนี่ยขั้นตอนที่3ก็คือสกูลดิสทริกต์ฟรีครับก็คือรายการนี้เนี่ยทางสกูลเนี่ยเหมือนเขาขอเงินบริจาคมาให้กับทางโรงเรียนซึ่งแมทโดนไป 1,500 เหรียญ นะครับทางซิตี้เขาก็จะอิชชูเพอร์มิทมาเพื่อให้เราเนี่ยพร้อมที่จะไปสร้างบ้านได้แต่ก่อนที่เราจะไปรับเพอร์มิทเนี่ยเขาชาร์จค่าฟรีอีก 6,000 เหรียญ นะครับค่าใช้จ่ายนะครับรวมๆแล้วก็ 12,000 เหรียญก็ต้องขอบคุณนะครับติดตามวิดีโอคลิปสาระดีๆแบบนี้นะครับกับแมทแล้วเดี๋ยววิดีโอหน้าสาระดีๆอะไรมาฝากยังไงก็ฝากติดตามกดไลค์กด Subscribe แล้วก็ให้กำลังใจคอมเมนต์ดีๆด้วยแล้วกันนะครับขอบคุณมากครับ